ีครับมาอยู่บนมาอยู่ในช่วงใหม่นะครับเป็นช่วงโหนกไดฟ์นะครับก็คือผมจะพาเพื่อนๆน่ะมารีวิวรถที่เราทำเสร็จแล้วนะครับอย่างคันนี้ก็เป็นคันแรกของคลิป EP นี้ละกันนะครับก็ผมเนี่ยอยู่บนรถ BM X5 ซึ่งเป็นตัวเก่าเขาเรียกว่า F15นะครับแล้วเป็นรถที่ลูกค้าเนี่ยใส่ KW V3 ใส่ล้อเวอร์ทินี่ใส่เบรกคาเยนก็คือเต็มระบบกับ P 2013ในระบบช่วงล่างแล้วก็เรื่องของการใช้งานนะครับฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ในคลิป EP ที่เป็นโหนกไดฟ์เนี่ยผมจะพูดว่าผมทำอะไรไปบ้างดีกว่าเนาะแล้วก็ผมจะพูดว่าเราจะพามาลองถนนจริงความเร็วจริงว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันตรงไหมแนวทางของในช่วงโหนกไดฟ์ทุกอันเนี่ยจะเป็นว่าผมพามาวิ่งเลยถนนเส้นนี้เป็นยังไงเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่ะจะชอบหลงทางกันตอนนี้ว่า1บางคนลองถนนบนถนนคอนกรีตบางคนลองบนลาดยางฉะนั้นคอนกรีตกับลาดยางนี่คนละเรื่องกันเลยนะครับจุดเริ่มต้นในวันนี้ผมจะพาไปลองบนถนนราชพฤกษ์นะครับซึ่งราชพฤกษ์มันเป็นถนนลาดยางนะครับก็ต้องพูดก่อนเลยว่าลาดยางเนี่ยถ้าเรียนตรงๆก็คือพูดแบบตรงๆเลยคือถนนมันค่อนข้างจะขับง่ายและมันเรียบฉะนั้นเนี่ยถนนที่ใครมาลองบนลาดยางเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้รับฟีลลิ่งที่ดีก็มาดูว่าการติดตั้ง KW V3 พร้อมล้อขอบ20ล้อเบาด้วยนะครับแล้วก็เป็นเบรกไฮเอนด์ด้วยว่ามันตอบโจทย์ไหมมันสามารถทำงานได้จริงไหมนะครับกับการลงทุนที่จบอยู่ประมาณสักไม่เกิน 400,000 ละกันครับก็อย่างที่อ่ะมาสักนิดนึงก่อนแล้วกัน1ทำไมผมถึงเลือก F15 คันนี้ให้ใส่เบรกไคเยนต้องเรียนก่อนว่าพอมันเป็นรถตระกูล F ทุกตัวเนี่ยถ้าคุณจะเล่นเบรกในตระกูล F10 หรืออะไรพวกนี้ F10 F15 ช่วงล่างไม่เหมือนกันพอรถคนละสเต็ปกันแต่ว่าเวลาจะซื้อเบรกแต่งเนี่ยมันจะไปเจอกับเบรก Empower ฉะนั้นเนี่ยพอเป็น Empower เมื่อไหร่ราคาแม่งทะลุ 2-3 แสนหมดนะครับผมไม่ได้พูดถึงเบรกก๊อปเนาะผมเอาเบรกแท้อย่างเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ย Empower ในตัวนี้ราคาผมว่าลงทุนเยอะเกินไปก็เลยมองว่าเป็นคัสตอมคาเยนน่าจะตอบโจทย์มากกว่าก็เลยลองดูตรงนี้เราก็เดินทางมาถึงถนนราชพฤกษ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาลองดูกันเมื่อกี้ลองวิ่งเก็บมาเนี่ยกำลังเข้าราชพฤกษ์นะผมจะเข้าราชพฤกษ์เสร็จจะวนกลับไปที่รัตนาธิเบศรอีกรอบนึงก็ต้องบอกก่อนว่าคนที่เทสไดฟ์รถบนถนนเส้นเนี้ยหรือว่าเป็นถนนราชพฤกษ์เนี่ยเรียนตรงว่าแค่เสียงนะเวลายางไงพวก KW เวลามันแตะลงพื้นเนี่ยเสียงของยางมันก็เปลี่ยนไปเลย อย่างอยู่บนถนนลาดยางเนี่ยเสียงมันแทบจะไม่มีเลยคือมันใช้คำว่าเงียบนะครับแต่ว่าคอนกรีตเนี่ยมันแข็งกว่าลาดยางเนาะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนถ้าคุณเทสไดฟ์บนถนนลาดยางเนี่ยพูดหยาบๆเลยโชว์ที่อะไรก็ดีสำหรับผมนะคือมันขับได้แต่ถ้าความเร็วสูงเนี่ยก็พูดตรงๆว่าลาดยางตอบโจทย์กว่าทั้งเรื่องของเสียงและความกระด้างนะครับโดยเฉพาะโชว์ถ้าใครใช้เป็นโมโนทูบเนี่ยบอกเลยว่าอย่าวัดบนลาดยางนะครับเพราะประเทศไทยเนี่ยแม่งอยู่บนฝาบ่อหลุมและลูกระนาดนะครับอย่างถามผมว่าลาดยางถ้าเป็น KW V3 คันนี้หนึ่งเลยลูกค้าต้องการวูดแอนด์โทนว่าขับเร็วขับดีไม่ต้องยกนะครับฉะนั้นเนี่ยทรงที่ผมทำมาเนี่ยคือสามารถลูดได้แล้วผมมองว่าอย่าง F5 คนซื้อรถมามันขับเน้นสมบูรณ์สมบันอย่างลูกค้าท่านนี้เรามาเซตรอบนึงแล้วเราปรับนุ่มไปเขาบอกว่ามันนุ่มเกินไปนะครับอย่างนั้นอ่ะ KW V3 เนี่ยมันเป็นโชค2 way เนาะเราสามารถปรับบัมและรีบาวแยกกระบอกจากกันได้ฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาตีโจทย์ว่าลูกค้า KW แต่ละท่านเนี่ยต้องพูดก่อนว่าความกระด้างเนี่ยต้องถือว่าน้อยมากนะครับเพราะมันเป็นโชว์ที่เก็บอาการถนนได้ดีแต่ตรงนี้ก็ต้องมาคุยกันก่อนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันมาคุยกันเรื่องของการเก็บอาการเนี่ยก็คือการปรับเซตที่ถูกต้องนะครับและระยะโชว์ที่ถูกสำหรับคนที่บอกว่า KW แข็งเนี่ยเรายิ่งลองบนถนนลาดยางเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่น่าจะเป็นที่ผลิตภัณฑ์สินค้านะครับของชิ้นเดียวกันแต่การติดตั้งกับการปรับเซ็ตจะแตกต่างกันและก็ต้องบอกเลยว่าลูกค้าแต่ละคนก็ชอบฟีลลิ่งที่แตกต่างกันเพราะอย่างคันนี้ถ้า
ถ้าตอนนี้เซตอย่างเงี้ยผมบอกเลยลูกค้าจะชอบที่ความเร็วสูงนะครับความเร็วต่ำอาจจะต่อตัวนิดหน่อยแต่ไม่ได้เยอะแต่พูดตรงๆว่าถ้าเทียบกับโชคเดิมคือเทียบไม่ได้เพราะมันดีกว่าโชคเดิมแบบมหาศาลไปแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องความกระด้างกับการเก็บรอยต่อถนนสำหรับ KWV 3เนี่ยผมว่าแม่งเพอร์เฟคที่สุดแบรนด์หนึ่งบนประเทศไทยเลยก็เดี๋ยวไปดูก่อนว่าถ้ามันอยู่บนถนนคอนกรีตเนี่ยฟีลลิ่งมันจะเป็นยังไงเพราะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าใครมานั่งรถที่ผมจะให้เทรสอย่างพวก BMW Alphard เนี่ยผมจะพามาลองบนคอนกรีตเพราะผมรู้สึกว่าลาดยางมันพูดตรงๆคือมันกินหมูอ่ะคือผมว่ามันง่ายนะครับเพราะอย่างถ้าคุณดูเนี่ยมันยังมองไม่เห็นถึงความกระด้างที่มันเกิดขึ้นเลยฉะนั้นคันนี้ใส่ขอบ20เนาะตอนแรกติดรถมา X5 เป็นขอบ19ฉะนั้นตอนนี้ใส่ขอบ20นะครับยางหน้าซีรีส์45ยางหลังซีรีส์40นะครับมาลองอยู่บนถนนรัตนาธิเบศรนะครับก็อยู่บนโลกของความเป็นจริงแล้วกันของใช้คำพูดนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าคุณดูในกล้องน่ะแม่งชัดมากแน่เลยว่ากล้องมันจะนิดนึงนะครับเพราะว่าอาการของถนนเส้นรัตนาธิเบศรเนี่ยอย่างถ้าใครมาเทสรถกับผมหรือมานั่งรถให้ผมลองหรือว่าบางคนจะเรียกว่าผมป้ายยาก็ได้นะครับก็มาลองดูว่าถนนที่มันเป็นน่ะมันจะขึ้นลงฟอร์มหม้อฝาท่อเยอะแยะอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเนี่ยหลายๆคนไม่ว่าคุณอยู่ถนนพระราม2คุณอยู่ต่างจังหวัดนะครับถนนพวกนี้คุณไม่สามารถเลี่ยงมันได้นะครับแล้วผมเคยบอกแล้วว่าถ้าโชคมันเก็บอาการไม่ได้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราไม่รู้ข้างหน้าเรามันจะเจออะไรเวลาเราไม่รู้ว่าข้างหน้าเจออะไรปั๊บเราขับรถต่างจังหวัดถ้าบางทีมันมืดตกหลุมปั๊บตกใจเหยียบเบรกรถแม่งหมุนฟาดเลยฉะนั้นเนี่ยอย่าง KWV 3คันนี้มันเป็นโชที่ค่อนข้างจะเก็บอาการได้ดีนะครับผมบอกเลยวาล์วของระบบ KW เป็นวาล์วที่ไม่เหมือนแบรนด์อื่นๆนะครับฉะนั้นการเก็บอาการถนนรอยต่อฝาท่อมักจะทำงานได้ดีแบบเห็นได้ชัดฉะนั้นนะครับสำหรับคนที่ชอบละกันในแนวโชว์แบบผู้ใหญ่แล้วเนาะโหลดลงนิดหน่อยนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็จัดทรงได้ภรรยานั่งหรือแฟนนั่งไม่ว่าแน่นอนผมแนะนำให้ลองดู KW นะครับก็จริงๆคลิปนี้ก็อยากจะพามาให้ดูเนาะว่าผมอยากรีวิวจากความจริงอะว่าถนนน่ะเวลามันปรับจูนนะครับคุณจะต้องวิ่งเวลามันวิ่งเทสรถคุณต้องวิ่งบนโลกของความจริงให้ลองกันสำหรับใครที่ยังอยากจะมาลองก่อนจะมาซื้อหรือถ้ายังไม่เชื่อว่าผมพูดจริงหรือเปล่าแนะนำให้มานั่งรถที่ร้านก่อนก็ได้บนถนนที่ผมพาไปวิ่งเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราพูดออกไปมันจริงไหมนะครับแล้วคุณค่อยตัดสินใจวันนั้นก็ได้นะครับเพราะผมรู้สึกว่า product แต่ละ product หลายๆที่มีคล้ายๆกันแต่ว่าตัวเราเองเรานำเสนอเรื่องของการปรับจูนและการติดตั้งและการ setting นะครับฉะนั้นเนี่ยแนวทางของแต่ละร้านมันจะไม่เหมือนกันโดยเฉพาะตัวผมที่ค่อนข้างอยากจะให้เจอความจริงมากกว่าว่าอันนี้คือสิ่งที่คุณจะเจอนะครับคุณจะได้ทำใจได้ว่าฟิลจะมาประมาณนี้ถ้าคุณไม่ชอบไม่ต้องซื้อผมว่ามันยังไม่สายนะครับเพราะเราต้องคุยกันแบบนี้มันจะสบายใจมากกว่านะครับก็คลิปนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับส่วนถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ปี 2013สวัสดีครับ